ปลานิลใช่ไหมบีบบีบให้แน่นๆเถอะอะไรอะไรได้ตัวใหญ่ด้วยนี่ไซส์นี้ได้นะเราเอานะตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับสวัสดีช่องบิทริปความสุขอยู่รอบตัวเราต่อยอดคลิปที่แล้วเราจะมาตกปลาครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับครับโอ้ยสุธีครับสุธีคุณลุงสุธีนะครับเนาะมีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยเนาะวันนี้ขออนุญาตมาตกปลาหน่อยนะครับครับครับคุณลุงจะดีมากแล้วก็มาทักทายน้องแสงอิงน้องบัวลอยไม่สูงค่ะเอามาชุบเปอร์น้องมดน้องมดเอามาชุบเปอร์นะครับสองเชื้อชาติเนาะก็มีเบ็ดไม้ไผ่ที่คุณลุงเตรียมไว้ให้มีทั้งอาหารเนาะเป็นข้าวผสมกับอาหารนะอาหารปลาก็เตรียมพร้อมแล้วอยู่ที่ว่าใครจะหมานกันนะดูเลยนะครับไปเลยดีกว่าครับมีรางวัลให้สาวๆไหมครัวคุณเองจะให้อะไรครับไม่รู้เหมือนกันดูก่อนครับปลาคุณลุงบอกว่ายกเว้นปลากดกับปลาเพี้ยนะคะปลากดปลาเพี้ยถ้าได้ให้ปล่อยแต่ถ้าเป็นปลาดุกปลานิลน่ะจัดไปนะครับเนาะภาษารู้จักชนิดปลาอยู่เนาะครับก็มาติดตามรับชมกันนะครับเป็นทริปรวมสาวๆขาลุยนะครับอันนี้คือแบบจิ้มๆน้ำจิ้มอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะแอดเวนเจอร์กับน้องๆอยู่นะครับให้สมกับฉลอง 300,000 ซับสไครต์ช่องเบียร์ทริปนะครับจริงๆ 300,000 ซับสไครต์อ่ะประมาณผ่านมาประมาณเดือนนึงละเดือน2เดือนละมั้งไม่แน่ใจครับแต่ว่าเราจะมาทำทริปย้อนหลังกันนะครับ 300,000 ซับสไครต์ย้อนหลังกันครับไปตามสาวไปโอ้ชอบทุ่งนามากเลยอ่ะครับไปแล้วไปแล้วใครจะได้เอ่ยน้ำมดลงมานะน้ำมดลงลุยอย่างนี้เลยผิดทางอ๋อแสงอิงไปแล้วน้องบัวลอยไปแล้วถ้าตกน้ำนี่ว่ายน้ำเป็นกันไหมเนี่ยน้องบัวลอยว่ายเป็นน้องอิงอ่ะ เป็นอยู่นะตัวรอดได้ได้ได้แต่คนน้องอิงว่ายไม่เป็นนะครับแก้วมังกรนะยังไม่แดงนะครับดอกบัวกองแล้วครับตั้งสบายเอาเลยเอาแล้วสาวๆตั้งป้อมกันตรงนี้แหละครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับอ่ะมาดูแสงอิงกับบัวลอยหน่อยก็จะมีทุ่นลอยนะทุ่นลอยนี่ก็เป็นบ่มบอกถึงปลากินเหยื่อหรือเปล่าเนาะส่วนน้องมดนุ่นหนูขอซุ่มอยู่ฝั่งนู้นนะน้องมดครับมาดูสาวไต่สองสาวก่อนครับโอ้อันนั้นแมลงปอมันเป็นยังไงน่ะติดใยแมงมุมเหรอน่ะโอ้ครับระวังเด็กเดี๋ยวมือนะคะครับระวังนะสาวๆครับแต่น้องบัวลอยว่าเคยตกนะครับก็มาติดตามรับชมครับว่าจะได้ไหมครับไปแล้วบัวลอยบัวลอยก็จัดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวจะยืนนั่นนะสาวๆเรามันจมนึ่งโอ้เอาแล้วแล้วแล้วดึงโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้มือใหม่ให้สาวๆมาแก้มือใหม่เพราะว่าเวลามันกระตุกเหยื่อไปใช่ไหมเราต้องรีบดึงขึ้นมาเลยครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตกไม่เป็นนะแต่ว่าทฤษฎีครับทฤษฎีครับเดี๋ยวไปที่จะลองนะคะน้องนี่ลืมไปหมดแล้วค่ะทฤษฎีอ๋อได้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 ต้องแก้มือใหม่ระวังเบ็ดเกี่ยวนะครับใจเย็นครับโอ้สาวระวังมดแดงนะครับโอ้มดแดงเยอะมากสาวระวังนะครับระวังนะน้องมดด้วยพี่ขอไปก่อนไปดูน้องมดก่อนแป๊บนึงครับโอ้มดแดงเยอะมากเลยอ่ะครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะมันละลายต้องเอาเข้ามัดแน่นๆอ่ะครับมาละค่ะเล่นละเล่นทุนละบัวลอยเล่นทุนละเล่นทุนละเออบัวลอยโอ้น้องบัวลอยน้องบัวลอยได้แล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนน้อยเอาไหมมาเราเอาแกะออกกันครับเดี๋ยวหวานบัวลอยได้แล้วอ่ะตัวยังไทยครับนะดูหน่อยสิจ้าปลานิลใช่ไหมใช่ค่ะทำอะไรเอาตัวใหญ่ๆให้สักตัวนะเอาออกเป็นไหมคะโอ้ยกลัวทิ่มมันโดนอ่ะมันไม่เจ็บปลานี่มันไม่เจ็บปลานี่มันไม่เหมือนปลาดุกค่ะไม่เป็นไรปล่อยหรือว่าปล่อยค่ะบทอันอิงถือสายโชว์หน่อยได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะปล่อยแล้วเอาปล่อยทำไมอันนี้จะเอาใส่อันนี้ต่อปลานี่ภาษาได้ตัวหนึ่งแล้วนะน้องบัวลอยได้ตัวนึงแต่ว่ามันเล็กนะเล็กต่อไปบีทิปจะลองดูครับอ่ะได้ถ้าได้นะถ้าดีทีเร็วหรือเปล่าดูดีอย่าแพ้น้อง
บัวลอยได้หนึ่งแล้วนะคะตัวใหญ่ๆเด้อโอ้ยมาส้มโอ้ยมาส้มพบมาส้มมีทิพย์ทำบาปไม่รู้นะกินแล้วโอ้ยอิงฟังเถอะอย่ามาโจมเถอะน้องอิงอิงอย่ามาโจมเถอะฟังดึงเป็นไหมคะอิงมาค่ะฝั่งนี้เงียบเลยนะเงียบสนิทเลยทำบาปไม่ขึ้นฉันนั่งกินดีเนาะฝั่งนู้นนะถ้าเยอะนิ่งสนิทครับอาหารด้วยใส่อะไรบ้างข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วเหรอดีอาหารค่ะคำใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆเหนียวๆเบียบีบบีบให้แน่นๆจะได้เต็มคำเอาขึ้นอีกทำแหละอยากจะทำไม่ใช่เหรออย่าดึงเร็วนะคะรอมันจมก่อนหนึ่งสองเฮ้ยกินแล้วแล้วก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้ามันดึงดึงเลยอะเดี๋ยวก่อนอีกเออไปแล้วอาหารหมดแล้วมั้งเฮ้อแตงอิงโชว์ปลาหน่อยจ้าอ่ะเอาลอยนี่หันหน้าดึงขึ้นสูงหน่อยปลาโอเคได้แล้วอันนี้เอาเก็บได้อยู่โอ้ยมันเจ็บเนาะมันเจ็บนะมันเจ็บนะบนลอยเป็นอยู่ปลาปลาลึกไหมคะอย่าอันอ่ะลึกอ่ะถือเอวน้ำมอจะลงเหรอฮะอันนี้ไปจับพี่เบียสู้สู้เป็นช้างค่ะไอ้ยี่ไม่เก็บเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไอ้แกงส้มปลาเอาล่ะเล่นล่ะย่างค่ะเรียกไว้ก่อนเรียกไว้ก่อนเหรอคะเอาไว้ท่านเล่นล่ะเล่นล่ะแกตบปลาไหมคะโอ้ยเล่นๆกินแล้วกินแล้วรออีกหน่อยอีกหน่อยกินแล้วกินแล้วเล่นล่ะเล่นล่ะเล่นล่ะเล่นไม่กระตุกอ่ะกระตุกใช่ไหมเดี๋ยวโดนเอาไม่เอาไม่อีกรอบนึงถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องมดแล้วครับค่ะขอลองของอีกรอบนึงครับมันดีอ่ะตะกี้นี่ดูเดี๋ยวอ่ะเหมือนเชียนอะไรกันมวยกระตุกตึ๊กขึ้นมาเลยถ้ามันกินอ่ะเหรอเราก็ทำไม่เป็นหรอกอีกรอบเดียวถ้าไม่ได้พอละเดี๋ยวให้น้องมดเลยครับอีกรอบเดียวนะเดี๋ยวน่าจะกินอาหารปลาแล้วเนี่ยน้องมดอยากลงนะคิดว่าเป็นอะไรก็ข้าวเหนียวอ่ะนุ่มมดอยากลงไปเอาเลยเนาะไม่ต้องรอเดี๋ยวถ้าได้น้อยเรากบไปสมทบนะคะพี่เบียร์อะไรอ่ะไปราคาก้อนใหญ่ๆเล่นอีกละเล่นอีกละเล่นอีกละดึงยางดึงละกันละแต่ยิ่งได้ชนะเลิศครับนี่ครับดึงยางดึงแก้ตัวเมื่อกี้อ๋ออ๋ออ๋อได้แล้วสุดยอดแล้วนี่ตัวเล็กกว่าเดิมปล่อยเลยมันน้อยอยู่ค่ะดูปลาหน่อยน้อยอยู่โอ้ปลานิลนะคะไซส์เท่ามือเองค่ะเข้าเสียงดังปลาใหญ่มากร้อยชนนะอ๋อตัวใหญ่มันโดนบ่อยเดินไปเดินมานะคะนี่ตรงนี้ครับอีกรอบเดียวถ้าไม่ได้เดี๋ยวตรงไม้ต่อให้น้องมดครับเล่นแล้วนะเล่นแล้วนะแซงอิงชนะเลิศครับเล่นอีกแล้วนะฝั่งนู้นอ่ะเล่นๆๆ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 ๆเลขอ่ะตัวน้อยอยู่น้องเต็มสังคาตัวที่4แล้วลอยปล่อยเล็กไปหน่อยเนาะค่ะคุณลุงบอกว่าเอาทุ่นลงมาหน่อยนะคะเพราะน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ครึ่งอีกหน่อยอีกครับได้แล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวจะส่งต่อให้น้องมดแล้วครับข้าวแน่นๆหน่อยต้องมาเป็นลูกมือที่ดีมากเลยนะ แต่คนทำทีไม่ดีเลย ตกไม่ได้เลยฝั ่งนู้นกินอีกแล้วไปละเด้อโอ้สาวหมานว่ะเอาละเด้อ หลุด
แสงอิงน่าจะชนะเลิศครับอย่าเพิ่งเอาเลย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 พี่เบียร์กระตุกไปต้องกระตุกกันหน่อยค่ะไปให้น้องโมดีกว่าน้องโมดีกว่าครับพี่พอแล้วให้น้องน้องนี่จะเป็นยังไงเนาะน้องโมเลยไอ้ที่เป็นลูกนี้ให้มันไม่ยากนะคะสาวได้4ตัวแล้วค่ะชมหน้าผู้ชนะเลิศวันนี้ครับแสงอิงครับโอ้โหสาวไตของเราแห่งบ้านอะไรนะเมืองแปงบ้านเมืองแปงครับคนนี้สุดยอดน้องอิงมาแบบนิ่งๆแต่ชนะเลิศได้อีกแล้วตัวนี้เหมือนจะใหญ่แต่ก็เล็กอยู่เนาะเอาลูกลงได้ละได้ละอ๋อทอดกินได้ยูจ้าตัวใหญ่เอาก็ได้ค่ะทอดกรอบโอ้ยอิงเจ็บโดนยังโอ้หมวกอิงเป็นยัง4ตัวแล้วค่ะยังไม่ไปถึงไหนใช่เขาส้มเหนือบอลต้นท่านอ่ะเราเป็นยิ้มกันนะเราทีมเดียวกันแล้วไม่พอนะยิ้มเอ้ยจะร่วมไปจะร่วมตอนนี้เราแบ่งเป็น2ทีมนะทีมผมกับน้องมดนะครับเนาะเป็นทีมเดียวกันแล้วก็น้องบัวลอยกับน้องแสงอิงนะครับซึ่งไปห้าหกตัวตอนนี้แสงอิงและบัวลอยได้ห้าหกตัวแล้วเรายังไม่ได้สักตัวนะน้องมดทำไงดีเดี๋ยวเราไปน้ำเราไปจับไม่ทันหวานแฮเลยไหมแฮสาวไฟกินอีกละเอาข้าวมาไปไหนแล้วคะใช่พี่เพียงครับหรือว่าหายไปแล้วฟังนี่ค่ะอ๋อโลหน่อยไปหน่อยตกปลาเก่งเนี่ยผมว่าผมไม่ตกแล้วให้สาวๆตกแทนดีกว่าตัวน้อยน้องระวังมือนะจ๊ะรู้สึกว่า6-7ต่อ0นะครับตอนนี้หมดสู้ๆน้องน่าจะเหมาะแบบแอดเวนเจอร์เข้าป่าเข้าดอยเนาะเดี๋ยวหนูจะตัวโอ้ยน่าจะไม่รอดแล้วครูเราเฮ้ยให้หนูขับรถดีกว่าอ๋อหนูมดว่าขอสายแว่นดีกว่าแว่นดีกว่าเออไปเกี่ยวตรงนั้นอะสองสาวตกปลาเก่งกว่าที่คิดครับมาค่ะอีกได้ตลอดเลยนะรู้รอตัวใหญ่ๆเนาะมดไปแล้วมดหันเนาะเนี่ยอย่าเอาไปเกี่ยวไม้ที่สูงนะคะค่อยๆนะคะน้ำมดว่าหนูใส่แอดเวนเจอร์ขี่รถเครื่องให้หนูมาใส่ซีนตกปลาทำไมเพื่อนหมดตัวนี้ใกล้ๆจ้ะไกลๆไม่มีเลยแล้วก็วางทุ่นไปก่อนดูหน้ารุ่นโอ้ระวังแสงอิงไปไหนน่ะมันมีที่อยู่แล้วน่ะมาสาวไปฝั่งนู้นแล้วนะคะนี่กระตุกแล้วเดี๋ยวไปมุดของมดเริ่มตอนเดียวแล้วครับอัลโหลดึงเออดึงช้าไปหน่อยไม่เป็นไรถ้ามันกินจึกเลยต้องดึงเลยนะคะใส่ต้องให้น้องสองคนนี้ต่อละทางนั้นนะคะนี่เขาให้ได้ตัวหลงกลับมาเอาอาหารไปสิหมดบัวขอลองหน่อยถ้ามันทุ่นมันจมแล้วกระตุกแรงๆนะครับโอ้ต้องดึงแรงกว่านี้หรือเปล่าครับเฮ้ยครับแต่ดึงช้าไปหนึ่งจังหวะอ๋ออ่ะหมดดูอีกแล้วสู้ต่อไปครับพี่เป็นกำลังใจครับทีมเรารู้สึกว่าจะแห้วกันนะครับเนาะ0ตัวครับใช้ความอดทนค่ะได้เลยครับสู้ต่อไปครับเราจะไม่แพ้2สาวไตนะนี่กี่ตัวละ2ครับแต่ว่าเมื่อกี้ตกได้เยอะมากแต่ว่าปล่อยไปครับเรามาลุ้นฝั่งน้องมดกันนะคะมาไปอยู่ร่มนี่ก็ได้ร้อนเอาละค่ะน้องโมดของเราสู้ๆนะแถวนี้กินดีค่ะนี่ถือหน่อยมดจ๋ามดถือโชว์หน่อย
ได้ตัวใหญ่ด้วยได้ตัวใหญ่เลยโอ้ระวังนะคะต้องหุบคีบมันก่อนว่ะค่ะหุบคีบก่อนระวังนะคะโอ้โหได้ตัวใหญ่นะคะนี่นะมดเอาไว้นะคะเก่งมากกูได้เอาระวังนะโดนมือไหมจะไปยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวกันไปเลยค่ะโอ้เธอจะเช็คมดระวังนะเอาตรงหัวค่ะดูช่วยหน่อยว้ายว้ายว้ายค่ะเก็บค่ะว้าวได้แล้วนะคะอาหารเที่ยงของเราครับสงสัยเบียร์ทิพย์จะทำบาปไม่ขึ้นนะเพราะว่าพอห่างจากน้องมดได้ปลาแล้วครับแต่เราจะมาถ่ายสองสาวไตตรงนี้นะน้องอิงและน้องบัวลอยนะสองคนนี้ได้เรื่อยๆนะเริ่มกินเยอะละโอ้โหเบียร์ทิพย์ทำบาปไม่ขึ้นครับสังเกตทุนนะครับเนาะครับเมื่อกี้ตกได้คนละกี่ตัวครับเนี่ย3-4ตัวแล้วมั้งเนี่ยคนละใช่ไหมเลยค่ะแต่ก็พอดีมันตัวเล็กเนาะก็เลยปล่อยไปครับโอ้ทำไปเล่นไปในสองสาวนี่ยังยกขึ้นหน่อยดิอันนี้ยังหายยังมันเล่นเหรอต้องให้ทุนมันจมเหมือนมันจะเอาไปกินไปที่มันกินหมดแล้วอะได้แล้วเอ้ยได้เฉยเลยเดี๋ยวทำไมมันไม่เจออะไรน้องอิงเดี๋ยวโชว์หน่อยโอ้โหโอ้ยโอ้ยไปดูใส่อิงโชว์หน่อยไปหนึ่งแป๊บเดียวโอ้โหได้ปลาน้องบัวลอยเก็บก่อนนี่ไซส์นี่ได้นะเราเอานะครับไปเอาใส่ถังใส่ถังก่อนปะออกไว้บนนั้นไหมเดี๋ยวมันจะหล่นครับไปเราไปไว้ก่อนจับปลากันได้ไหมได้เนาะโอ้โหสุดๆครับสองสาวครับเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยนะโอ้โหเอาไกลๆครับโอ้ระวังมันบาดมือนะฮะครับกันโอ้ระวังครับน้องบัวลอยก็เอาปลาไปเก็บไว้ที่ทางก่อนส่วนน้องอิงบอกว่าหนูจะตกเรื่อยๆก็มาลุ้นกันอยู่ข้างหลังนี่นะมีทิปขอเป็นตากล้องเต็มตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้จริงๆก็ให้สาวๆมาลุยต่อครับครับคนละตัวก็พอแล้วจ้ะเดี๋ยวผมจะลุ้นกับน้องสังอิงอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้น้องมดได้ตัวใหญ่นะครับแต่สังอิงเน้นจำนวนครับมาแล้วต้องรอให้มันถ้ามันดึงไปปุ๊บเรารีบกระตุกเหยื่อแล้วครับเนี่ยทฤษฎีแน่นนะครับแต่ปฏิบัติศูนย์นะเบียร์ทิพย์ได้อีกแล้วฮะได้แล้วเหรอเป็นไงนะครับเอาโอ้ตัวเล็กจ้ะไม่เป็นไรใส่อิงปล่อยก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาครับตัวเล็กเราปล่อยนะครับปล่อยก่อนจับปลาก็เป็นด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยปกติจับปลาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับอ่ะเอาอีกโอ้โหน้ำลึกก็ค่ะถึงเอวค่ะเอาเรือลงไหมตกปลาอยู่กลางนู้นเอาไหมเอาไหมเบียร์มดจะเอาเรือลงน้ำนะพี่ทิพย์ไปกับน้องดิมาบัวลอยนี่ที่ข้ามอยู่นี่น้องได้กี่ตัวคะตัวนึงค่ะฮัลโหลไปเลยค่ะระวังมือนะคะเดี๋ยวพอละน้องคะพี่มดอยากลองพายเรือว่ะน้ำมดรู้จังหวะแล้วใช่ไหมคะโอ้โลตัวใหญ่โอ้ฝั่งนี้เยอะค่ะตัวข้างนี้เอาไหมคะไม่เป็นหรอใหญ่อยู่นะคะโอ้ตัวเล่นนี่ก็ปล่อยได้เราได้กี่ตัวแล้วเอาไหมคะ3-4เอาระวังนะแล้วหลุดมาก็ได้ทอดกรอบปิ้งลองมือนะให้มาเข้าลึกหน่อยทอดพี่เบียร์ลงเรือไหมนั่งได้คนเดียวเนาะลุงเนาะ
ครจะนั่งเรือกันหนูใครจะนั่งเรือกันน้องมดน้องบัวลอยสุดยอดไปลงตรงนี้เหรอคะอ๋อนี่คือทางลงเหรอคะเราเอาไม้พายตรงไหนนี่ค่ะหนูไปนับกลับไหมเอาเบ็ดไปด้วยเหรอจะไหวไหมโต๊ะแค่นอนแต่น้ำไม่ลึกคือยาไม่ถึงอกมันมดพี่เสียววะไปอะโลขอลงเรืออ่ะจัดไปเอาหารไปยังเอาเที่ยวสมมติดีนะบ๊ายบายว่ายน้ำเป็นมั้ยเนี่ยไปทันไปรับไปที่ไหนพี่มดจะเจอพี่มดพี่เดาป่ะพี่ว่ามดอยู่บนฟังเนอะโดนครับนี่ไปแล้วเอาตัวใหญ่ๆมา1ตัวก็กลับมาเลยว่าเข้าฟังเหมือนเดิมเดี๋ยวส่งเลยจ้องเลยไปแล้วน้องมดโชคดีนะถ้ามันหมุนก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไกลตกเป็ดเลยจ้าเอาถูกแล้วเอาไว้บนเลยก่อนครับตอนนี้น้องมดบอกว่าขอลองของครับลงเรือแล้วครับไปแล้วตรงนั้นแหละน้องมดตรงนั้นแหละครับไปแล้วได้แล้วอ่ะได้แล้วไปได้ว่ะมันไหลไปตามลมได้แล้วกินหรือยังไม่เป็นไรครับเป็นสีสันนะครับแต่ว่าน้องๆตกปลาเก่งมาพายกลับมาเลยพายกลับมาให้ได้มาเลยจ้าบอกว่าน้องของเสร็จเรียบร้อยก็จะพายเข้าฝั่งแล้วครับก็เป็นสีสันในการตกปลาในวันนี้นะครับเราจะมาดูจำนวนปลากันนะครับครับมาดูผลงานของสาวนะครับน้องมดได้ตัวใหญ่นะแต่ว่าน้องแสงอิงและน้องบัวลอยได้จำนวนที่เยอะกว่านะครับครับน้องมดว่าลองของเสร็จเรียบร้อยก็จะพายเข้าฝั่งแล้วครับก็เป็นสีสันในการตกปลาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจำนวนปลากันนะครับมาแล้วเห็นไหมเก่งมากอันนี้ถ้าเป็นรถนี้หนูถึงไหนถึงกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรือนี่หนูจะนิดนึงครับไปแล้วโอ้โหครับระวังนะจ๊ะพอละปลาครับได้เนาะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันที่ไหนครับสวนน้องบัวลอยในสวนน้องบัวลอยที่แห่งนี้ที่คุ้นเคยที่เราเคยไปแล้วสวยมากครับก็ให้สาวๆมาเตรียมตัวพักยกกันก่อนครับน้องอิงแสงโอ้โหแสงอิงซุ่มอยู่คนเดียวครับนี่ได้เรื่อยเลยไปหัดตกปลามาจากไหนเนี่ยไม่เคยตกแล้วทำไมตกได้ล่ะไม่รู้เหมือนกันทฤษฎีหนูแน่นโอ้โหระวังครับไปเก็บก่อนเนาะไม่ธรรมดาครับไซส์กำลังดีครับนี่ดูผลงานของน้องมดครับไม่ธรรมดามาทีหลังดังกว่าครับอ่ะคู่ทีมของเบียร์ทิพย์ได้นะโอ้โหหล่นไปละขับลงครับไซส์กำลังดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลุยที่สวนน้องบัวลอยกันต่อนะยังไม่ทุบหรอคะบัวลอยว่าต้องเดินหน่อยนะคะเพราะว่าถนนลื่นได้ไม่เป็นไรเดินได้อยู่อ่ะคนนี้ก็มานิ่งๆเงียบๆแต่ได้หลายตัวมากฝึกตกปลามาจากไหนไม่รู้ครับก็มีหลายอย่างเนาะส้มโอมะนาวมะนาวมะกาฝรั่งครับเอาครับคุณลุงเอาครับนี่เกรงใจคุณลุงครับ
อ่ะคิดดีๆนะสาวๆไปแล้วบัวลอยคนงามคลองลื่นนะจ๊ะครับเมื่อกี้ก็ลื่นไปทีนึงละครับบัวลอยไปทำตามล็อกเก่าอ่ะต้องให้คำแนะนำจากพี่สาวน้องมดนะล็อกโอ้มันได้อ่ะไปได้อยู่ไปแล้วครับสั่งอีกไปเลยครับน้องมดไปเลยครับค่ะครับก็เป็นสีสันการตกปลาในวันนี้นะครับโอ้โหวิทิพย์แพ้น้องๆนะครับขอเป็นตากล้องเหมือนเดิมดีกว่านะครับครับป่ะลุยกันต่อครับยังอยู่กับ3สาวทหารเสือแก๊งใหม่ของเราครับ